มุมข่าวเยาวชนวันนี้พาทุกคนมาที่โรงเรียนนารีนุกูลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งที่นี่มีน้องๆที่ใช้เวลาว่างในช่วงหลังเลิกเรียนมาฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลกันเรื่องราวของน้องๆเหล่านี้จะเป็นยังไงผมพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันครับในช่วงเย็นทุกวันหลังเลิกเรียนเยาวชนทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนนารีนุกูลจะมารวมตัวเพื่อฝึกซ้อมด้วยกันซึ่งสมาชิกในทีมวอลเลย์บอลจะประกอบไปด้วยทั้งนักเรียนโควต้าความสามารถพิเศษด้านกีฬาและนักเรียนที่สนใจในกีฬาวอลเลย์บอลที่ได้สมัครเข้าทีมเพื่อมาฝึกซ้อมกับเพื่อนๆเหมือนน้องพิมพ์สิริพรมรัตน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หนึ่งในสมาชิกของทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนนารีนุกูลตำแหน่งหัวเสาซึ่งตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ได้รับบอลจากการเซตมากที่สุดและเป็นตำแหน่งที่สามารถตบบอลได้มั่นคงมากที่สุดและด้วยทักษะการตบบอลที่หนักหน่วงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของน้องพิมพ์ทำให้น้องพิมพ์เป็นที่ไว้ใจของเพื่อนๆในทุกการแข่งขันก็รู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่ป่วยเหมือนแต่ก่อนค่ะแต่ก่อนก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเข้าแล้วค่ะของหนูเล่นหัวเสาค่ะแต่ว่าหนูเคยเล่นทุกตำแหน่งเลยหลักๆเลยก็คือเป็นเหมือนตัวทำแต้มของทีมค่ะที่ถ้าบอลไม่เข้าหรือบอลเข้าจุดก็คือหัวเสาจะออกแต้มเยอะที่สุดค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของการตีบอลแล้วก็ตำแหน่งรับด้วยค่ะหนูคิดว่าใจค่ะเพราะว่ามันต้องฝึกซ้อมไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็บางทีก็เราต้องรับปัญหาหลายอย่างแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาให้มันได้ค่ะก็คิดว่าใจสำคัญที่สุดค่ะถึงร่างกายไม่พร้อมแต่ว่าใจพร้อมก็เล่นได้โอเคสมาชิกในทีมอีกคนหนึ่งน้องตาลสลินทิพย์พจนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผู้เล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์หรือตำแหน่งบล็อกกลางที่ต้องใช้ทั้งสมาธิและไหวพริบเป็นอย่างมากเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ต้องมองหาจังหวะทั้งเกมรุกและเกมรับอยู่ตลอดและเป็นตำแหน่งที่มีโอกาสทำแต้มได้สูงผู้เล่นตำแหน่งนี้จึงต้องมีการสังเกตกระแสของเกมอยู่ตลอดซึ่งน้องตาลก็หวังที่จะเล่นวอลเลย์บอลให้ได้อย่างบีมพิมพิชยากกรำมือตบทีมชาติไทยผู้เป็นไอดอลของตนเป็น MB ค่ะคือ Middle Blocker ค่ะเป็นตำแหน่งที่เล่นตีข้างหน้าก็ค่ะคือตีบอลสั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ได้แต้มชัวร์ๆใครเครียดมากเลยค่ะแล้วเราได้ปลดปล่อยพลังตัวเองด้วยแล้วก็แบบได้เข้าสังคมอะไรด้วยแล้วคุยกับเพื่อนมากขึ้นถ้าเราใจเราแบบว่าสู้อะไรประมาณนี้เราก็จะมีแรงแบบผลักเพื่อนขึ้นแล้วก็จะขึ้นด้วยกันหมดเลยค่ะแล้วก็จะสามารถอาจจะแบบพลิกล็อกกลับมาชนะได้ทักษะต่างๆที่เหล่านักกีฬาได้เรียนรู้ล้วนมาจากประสบการณ์ของคุณครูสนิทสารทิศครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนนารีนุกูลที่เคยเป็นนักกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยและคร่ำวอดอยู่ในวงการกีฬามาเป็นระยะเวลานานครูสนิทได้มองว่าการที่นักเรียนชอบเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีซึ่งในปัจจุบันกีฬาต่างๆก็สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้ต่อยอดจากนักกีฬาผู้แข่งขันเป็นนักกีฬาอาชีพที่สามารถใช้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้เดี๋ยวนี้ถามว่าวอลเลย์บอลเดี๋ยวนี้เป็นอาชีพได้แล้วนะครับคำว่าอาชีพก็คือทำรายได้ให้กับตัวเองนะครับเป็นอาชีพชนิดหนึ่งอย่างเช่นถ้าประสบความสำเร็จจริงๆไปเล่นให้สโมสรนู่นหรือว่าติดทีมชาติหรือทีมจังหวัดนะครับก็จะมีรายได้ในส่วนนั้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าไปถึงจุดนั้นนะครับมันก็ถือว่าเป็นวอลเลย์บอลนี่เป็นอาชีพแล้วทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างก็ระดับทีมชาติเนาะเขามีเงินเดี๋ยวนี้มีเงินที่จะไปเลี้ยงตัวเองเลี้ยงช่วยครอบครัวพ่อแม่เขาได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นอาชีพแล้วนะครับเป็นวอลเลย์บอลครับสำหรับโรงเรียนนารีนุกูลเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ถูกยอมรับในด้านวิชาการอย่างกว้างขวางอีกทั้งในด้านกิจกรรมทางโรงเรียนก็ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการทำกิจกรรมตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคนโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งให้นักเรียนทุกคนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านที่นักเรียนถนัดไม่ว่าจะเป็นวิชาการดนตรีหรือกีฬาเราให้โควต้าพิเศษเด็กทั้งม.1 ม.4เข้ามาเรียนโดยใช้เป็นเด็กเงื่อนไขพิเศษเข้ามาเรียนนะครับโดยปัจจุบันนี้นี่มีเด็กม.1 กับม.4ที่เป็น
ค่ายวอลเลย์บอลของเราเนี่ยอยู่24คนนักเรียนชาย12หญิง12ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกีฬาเพื่อนำไปต่อยอดในการที่จะเอาไปเข้ามหาวิทยาลัยเข้าโรงเรียนเฉพาะทางเช่นโรงเรียนจ่าทหารเรือโรงเรียนอะไรต่างๆที่เขารับพวกคนทำพิเศษเข้าไปก็เป็นการส่งเสริมเด็กอีกทางหนึ่งนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเหล่านักกีฬาวอลเลย์บอลจากโรงเรียนนารีนุกูลที่จะพัฒนาฝีมือและทักษะในด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อขับเคลื่อนวงการกีฬาวอลเลย์บอลของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปในอนาคต